สวัสดีค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4บทที่4นะคะบทที่4นี้เราจะพูดถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทยวัฒนธรรมและก็ประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยด้วยนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อทราบความหมายลักษณะความสำคัญของวัฒนธรรมเข้าใจองค์ประกอบวัฒนธรรมเข้าใจความหมายสำคัญของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็เข้าใจเอกลักษณ์ที่เด่นของวัฒนธรรมไทยเข้าใจเอกลักษณ์ที่สำคัญของไทยที่ควรอนุรักษ์และก็มีส่วนร่วมในการสืบสานต่อเติมพัฒนาเอกลักษณ์ของไทยนะคะความหมายของเอกลักษณ์ไทยนะคะเอกลักษณ์ก็คือลักษณะที่เด่นชัดของสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือรวมกันของสังคมนั้นๆที่เห็นเด่นชัดนะคะหรือชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต่างจากลักษณะของสังคมอื่นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยจึงหมายถึงลักษณะของความเป็นไทยที่ดูแล้วแตกต่างจากลักษณะสังคมของชนชาติอื่นแล้วก็มีความแตกต่างซึ่งอาจจะมองได้จากลักษณะการประพฤติปฏิบัติกิริยาท่าทางการแต่งกายนะคะวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันนี้เราจะสังเกตลักษณะเด่นของความเป็นไทยว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเนี่ยสามารถแยกออกจากชนชาติอื่นได้อย่างง่ายดายนะคะนอกจากภาษาพูดแล้วเนี่ยความยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสังคมไทยจนชาวตะวันตกขนานนามว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะอย่างเอกลักษณ์ไทยเนี่ยเราพอจะสรุปได้นะคะว่าจุดเด่นของความเป็นเอกลักษณ์ไทยนั่นก็คือจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยและจุดเด่นของเอกลักษณ์ไทยนะคะอย่างจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยก็คือเป็นวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากเกษตรกรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตรนั่นเองมีการช่วยเหลือนะคะซึ่งเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเหล่านั้นการแห่นางแมวเพื่อขอฝนการทำขวัญข้าวนะคะแล้วก็การไหว้พ่อแม่โพธิ์ศพเป็นสังคมที่สนุกสนานกับการทำงานแล้วก็ไปพร้อมกับความร่าเริงนะคะอย่างเช่นเมื่อเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะร้องเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้านะคะเป็นสังคมที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีนับถือศาสนาพุทธและก็ศาสนาพุทธเนี่ย เป็นศาสนาที่สำคัญของชนชาติไทยมีน้ำใจของความเป็นไทยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรักความสงบนะคะชอบเรื่องการทำบุญสร้างกุศลและก็ช่วยเหลือเรื่องงานบุญงานกุศลส่วนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยก็คือมีภาษาไทยตัวอักษรไทยซึ่งนับว่าเป็นอารยธรรมขั้นสูงอาหารไทยอย่างเช่นน้ำพริกปลาทูหรือต้มยำกุ้งที่เป็นที่รู้จักกันโด่งดังไปทั่วทั้งโลกนะคะสมุนไพรไทยแม้แต่ต่างชาติก็ให้ความสนใจอย่างเช่นว่านหางจระเข้กระชายดำต่างๆเหล่านั้นฉายาสยามเมืองยิ้มอันนี้แสดงถึงความยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยซึ่งหาได้ยากในชนชาติอื่นมารยาทไทยอย่างเช่นการไหว้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกการมีสัมมาคารวะเคารพผู้อาวุโสรู้จักกาลเทศะส่วนประเพณีอย่างเช่นผีตาโขนบุญบั้งไฟการแห่ปราสาทผึ้งนะคะแห่นางแมวต่างๆการแสดงแบบไทยอย่างเช่นลิเกโขนลำวงดนตรีไทยอย่างเช่นระนาดปี่คลุยอังกะลุงการละเล่นไทยก็มอนซ่อนผ้านะคะลำตัดต่างๆสิ่งก่อสร้างก็อย่างเช่นเรือนไทยเพลงไทยก็เพลงไทยเดิมเพลงลูกทุ่งต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของสังคมไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยนะคะที่บรรพบุรุษเราเนี่ยได้สั่งสมสืบทอดมาโดยมอบเป็นมรดกให้แก่อนุชนรุ่นหลังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินะคะซึ่งเอกลักษณ์นี้เนี่ยก็แสดงถึงการสืบสานในสังคมไทยต่อมานั่นเองนะคะเอกลักษณ์ที่ดีและก็ควรสืบสานในสังคมไทยนะคะก็ถือว่าเป็นสังคมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติกษัตริย์ไทยแต่โบราณเนี่ยจนถึงปัจจุบันทรงเป็นผู้นำประเภทให้พ้นภัยทำนุบำรุงประเทศชาติและก็ให้นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาตินะคะสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้คนไทยเนี่ยมีความผูกพันกับธรรมชาติมีความอดทนมีการร่วมมือร่วมใจรู้จักบุญคุณของธรรมชาติและบุญคุณของแผ่นดินครอบครัวก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่มีสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนะคะมีความผูกพันเคารพในระบบอาวุโสทำให้คนไทยเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะนะคะศาสนาสังคมไทยก็มีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาตั้งแต่อดีตแล้วก็เป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด
หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาก็สอนให้คนยึดถือทางสายกลางในเรื่องบาปบุญคุณโทษหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็นวิทยาศาสตร์แม้แต่ชาวต่างชาติก็หันมานับถือและก็บวชในพระพุทธศาสนากันมากนะคะภาษานี่ก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้คนไทยเนี่ยมีภาษาเป็นเอกลักษณ์คนไทยจึงควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานต่อไปนะคะส่วนความรักอิสระหรืออาจใช้คำว่าความเป็นไทยไม่ขึ้นกับใครแสดงถึงความเป็นเอกราชและก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรดำรงไว้นะคะศิลปกรรมก็คือผลงานที่ช่างไม้ช่างฝีมือต่างๆหรือศิลปินไทยเนี่ยได้สร้างสมไว้จากความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการซึ่งเราแบ่งออกเป็น5ประเภทดังต่อไปนี้นะคะจิตกรรมนะคะเพนติ้งนะคะจิตรกรรมไทยก็หมายถึงภาพที่แสดงถึงเรื่องราวตลอดจนเขียนภาพลวดลายประดับตกแต่งในงานช่างต่างๆซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นสูงแล้วก็เพื่อให้เกิดความงามแล้วก็ในศิลปะตามคติของชาตินะคะส่วนประติมากรรมไทยนั้นก็หมายถึงงานปั้นงานแกะสลักที่จะต้องนำมาทำการหล่ออีกทีนึงนะคะซึ่งเป็นงานฝีมือโดยมากเนี่ยมักจะเป็นงานปั้นเกี่ยวกับพระพุทธรูปมีมาตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆเป็นต้นนะคะสถาปัตยกรรมนี้นะคะก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆอย่างเช่นอาคารตึกบ้านเรือนพระราชวังตลอดจนอนุสาวรีย์ใหญ่ๆพีระมิดสถูปเจดีย์วิหารปราสาทพระปรางมณฑปอุโบสถอันนี้เราจะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยมักควบคู่ไปกับงานประติมากรรมซึ่งจะทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมนี้ก็คือทั้งประเภทร้อยแก้วอย่างโครงฉันกาบกรนะคะส่วนขออภัยค่ะวรรณกรรมนะคะประเภทร้อยกลองนะคะร้อยกลองก็คือโครงฉันกาบกรนะคะส่วนร้อยแก้วก็คือเรียงความธรรมดารวมถึงการจดจำเรื่องราวต่างๆเช่นนิทานตำนานนะคะวรรณกรรมที่เป็นอมตะอย่างเช่นพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนนะคะส่วนนาฏศิลป์และก็ดุริยางคีตกรรมนะคะหรือดนตรีทุกประเภทรวมทั้งการร่ายรำนาฏศิลป์และดนตรีหรือคติกรรมนั่นก็คือดนตรีทุกประเภทนะคะเกี่ยวกับการร่ายรำระบำต่างๆโขนลิเกละครรำรำไทยการแสดงต่างๆเป็นต้นนะคะความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะการที่มนุษย์เนี่ยอยู่รวมกันเป็นสังคมแล้วก็มีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของประชากรก็จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบมีการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติตลอดจนข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตขึ้นมาในแต่ละวันนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งต่างๆที่กำหนดขึ้นก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยพร้อมกันนั้นก็จะมีการสืบทอดให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้และก็นำไปปฏิบัติต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมวัฒนธรรมนะคะก็คือตรงกับภาษาอังกฤษนั่นก็คือ culture นะคะที่มาจากรากศัพท์ลาตินว่า culture นะคะก็หมายถึงการเพาะปลูกการปลูกฝังเมื่อแยกศัพท์ก็จะเป็นการเพาะนั่นก็หมายถึงการประดิษฐ์การสร้างสิ่งใหม่และการปลูกนั่นก็หมายถึงการปรุงแต่งให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นวัฒนธรรมเนี่ยจึงเป็นผลงานหรือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตจนเกิดเป็นความสุขนะคะแห่งวิถีของมนุษยชาตินั่นเองวัฒนธรรมนะคะ culture นะคะตามความหมายในพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ที่ให้ไว้นั่นก็คือลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะหรือวิถีชีวิตของหมู่คณะส่วนในราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช2485ได้ให้ความหมายคำว่าวัฒนธรรมไว้นั่นก็คือลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยได้ให้ความหมายไว้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างThank you.
ส่วนความสำคัญของวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกทางสังคมเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นจากการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีการถ่ายทอดต่อๆกันมาทําให้วัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญงอกงามของสังคมแล้วก็เป็นสิ่งที่กําหนดชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมด้วยทั้งนี้เพราะมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยรู้จักปรับปรุงแล้วก็พัฒนาวัฒนธรรมของตนให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้นะคะจึงทําให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างกันไปจากสัตว์ประเภทอื่นเพราะสามารถพัฒนาสังคมรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของตนให้ก้าวหน้านะคะจนสามารถมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์อื่นๆตลอดจนเอาชนะธรรมชาติบางอย่างได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยวัฒนธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะความเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันในสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งๆนะคะก็ทำให้วัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมากนะคะซึ่งเราพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้นั่นก็คือเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมทำให้วัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นสิ่งสำคัญและก็มีความสุขย่างเข้าสู่ความสุขนะคะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของสังคมสามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆได้อย่างชัดเจนสร้างความผูกพันในสังคมได้อย่างแน่นแฟ้นเป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้สะดวกสบายขึ้นทั้งนี้เพราะมนุษย์เนี่ยได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นโดยบางอย่างเนี่ยสามารถเอาชนะธรรมชาติอย่างเช่นการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำนะคะหรือการผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าเป็นต้นสำหรับพระราชบัญญัติธรรมพระราชบัญญัติธรรมนะคะพระราชบัญญัติของวัฒนธรรมนะคะพ.ศ. 2485แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น4ประเภทนะคะได้แก่คติธรรมนั่นก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตจิตใจและก็ศาสนานะคะนั่นคือคติธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตจิตใจและศาสนาส่วนเนติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายและระเบียบประเพณีที่ยอมรับในสังคมวัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้วิทยุต่างๆสหธรรมก็คือวัฒนธรรมทางสังคมที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างเช่นมารยาทในด้านต่างๆการแต่งกายตามกาลเทศะการแสดงความเคารพต่อกันในส่วนของนักสังคมวิทยาบางท่านเนี่ยได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือวัฒนธรรมทางแนวความคิดนั่นก็หมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้อย่างเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววัฒนธรรมทางบรรทัดฐานหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือประเพณีที่บุคคลในสังคมยึดถือร่วมกันนะคะได้แก่วิถีชาวบ้านจารีตนะคะวิถีชาวบ้านก็คือเป็นระเบียบแบบแผนที่บุคคลในสังคมเนี่ยยึดถือปฏิบัตินะคะอย่างเช่นการต้อนรับแขกเวลาเมื่อแขกมาเยือนถึงบ้านการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาเมื่อถึงวัยอันควรเป็นต้นส่วนจารีตก็คือระเบียบแบบแผนที่บุคคลในสังคมเนี่ยจะต้องประพฤติหากฝ่าฝืนก็จะถือว่าทำผิดศีลธรรมสังคมอาจรังเกียจหรือถูกปฏิเสธจากสังคมอย่างเช่นการทำร้ายหรือทอดทิ้งพ่อแม่การช่อโกงหลอกลวงประชาชนนอกจากนี้ลักษณะของความผิดบางอย่างอาจถูกลงโทษในทางกฎหมายด้วยนะคะส่วนกฎหมายนี่ก็คือกฎระเบียบข้อบังคับที่ทุกคนในสมัยนี้เนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของกฎหมายบ้านเมืองอย่างเช่นการฆาตกรรมก็มีโทษถึงจำคุกและประหารชีวิตการทำร้ายร่างกายก็มีโทษปรับถึงจำคุกเป็นต้นส่วนวัฒนธรรมทางวัตถุนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถสัมผัสได้แต่ต้องได้มองเห็นได้เพื่อนำมาใช้ในประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนำรายได้เข้าประเทศเพราะการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของบางอย่างเนี่ยสามารถผลิตเพื่อการจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปทั้งภายในภายนอกประเทศมีการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอจนกลายเป็นเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นสิ่งที่ทำให้ระเบียบแบบแผนสร้างความสงบสุขให้กับมนุษย์เพราะทุกคนจะมีแบบแผนของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกฎเกณฑ์ที่ดีนะคะที่กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนประเภทของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ซึ่งมีอยู่มากมายมีทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตโดยตรงและก็โดยอ้อมนะคะดังนั้นเนี่ยจะขอแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมได้แก่สิ่งของเครื่องใช้และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่สามารถมองเห็นและแตะต้องได้อย่างเช่นอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์นะคะเครื่องใช้อื่นๆนะคะสิ่งที่เป็นวัตถุเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้เป็นอย่างดีเช่นการสร้างบ้านเรือนของแต่ละสังคมได้เป็นอย่างดีการสร้างบ้านเรือนมีรูปแบบต่างๆการใช้วัสดุในการก่อสร้างแตกต่างกันไปตามลักษณะของธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของหรือวัฒนธรรมที่เราเรียกว่านามธรรมนั่นก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้นะคะเป็นนามธรรมก็คือสิ่งที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมและก็แนวคิดในอุดมการณ์ของมนุษย์อย่างเช่นค่านิยมนะคะค่านิยมหรือความเชื่อเนี่ยค่ะค่านิยมนะคะก็คือสิ่งที่สังคมเนี่ยยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องเหมาะสมสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างเช่นค่านิยมในการยกย่องผู้มีความรู้ค่านิยมในการนับถือผู้อาวุโสเป็นต้นส่วนความเชื่อนะคะก็คือความคิดที่มนุษย์เนี่ยยอมรับเชื่อถือนะคะอาจจะเป็นความคิดที่ยอมรับกันทั่วไปหรือเฉพาะบางอย่างบางกลุ่มบางสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นความเชื่อถือเกี่ยวกับศาสนาวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคลางต่างๆนั่นเองนะคะส่วนลักษณะของวัฒนธรรมนะคะสังคมทุกสังคมเนี่ยจะมีลักษณะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมแต่ละลักษณะก็จะเหมือนกันของทุกวัฒนธรรมนะคะก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหรือเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเป็นที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้วัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์จะต้องเป็นผู้ทำขึ้นจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองหรือต้องได้รับการสั่งสอนอบรมถ่ายทอดจากบุคคลในสังคมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมซึ่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยอาจจะได้จากการเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบก็ได้อย่างเช่นโรงเรียนนะคะแบบว่าอาจจะเรียนรู้มาโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะอย่างเช่นมนุษย์จะปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ปลูกบ้านทอผ้าหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆก็ได้จากการเรียนรู้มาก่อนทั้งอาจจะจากการสอนการอบรมหรือ เรียนแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆหรือจากประสบการณ์ที่เห็นจากสังคมแล้วก็สิ่งต่างๆอันนี้ก็อาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในสังคมสิ่งต่างๆนี้เองก็ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์เพราะว่าพฤติกรรมของสัตว์นั้นส่วนใหญ่เกิดจากสัญชาตญาณแต่มนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะซึ่งเมื่อมนุษย์เรียนรู้นะคะมนุษย์ก็จะมีสมองแล้วก็รู้จักคิดนะคะรู้จักพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้เกิดคุณประโยชน์นะคะแก่ตนเองและก็แก่สังคมนั่นเองสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและก็สิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นของทุกคนในสังคมที่จะช่วยกันสร้างสรรค์และก็ปรับปรุงให้คงอยู่ร่วมกันต่อไปหากบุคคลใดเนี่ยประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดแต่ไม่ได้เผยแพร่หรือให้ผู้อื่นมีสิทธิ์ร่วมใช้และเรียนรู้นั้นก็ไม่จัดว่าเป็นวัฒนธรรมส่วนมรดกของการเป็นมรดกของสังคมวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญก้าวหน้าของสังคมใดสังคมหนึ่งสังคมใดที่มีวัฒนธรรมของตนเองแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างช้านานเนี่ยย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้สังคมในสมัยนั้นๆประเทศไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีวัฒนธรรมสืบทอดยาวอย่างยาวนานเป็นของตนเองนะคะก็ถือว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นมรดกของสังคมแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมาแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มนุษย์เนี่ยถ่ายทอดความเจริญก้าวหน้าสู่รุ่นต่อไปนั่นก็คือภาษาแล้วก็ภาษาก็ยังช่วยให้มนุษย์เนี่ยแสดงถึงความรู้สึกรู้จักและเข้าใจในบุคคลอื่นได้ภาษาจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็ใช้กันอยู่ในทุกวัฒนธรรมหากไม่มีภาษาก็จะไม่มีวัฒนธรรมให้สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งยังเป็นวิถีชีวิตหรือแบบแผนในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละสังคมเนี่ยจะแตกต่างกับสภาพภูมิศาสตร์และก็วัตทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังนั้นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมก็จะแตกต่างกันไปแต่ละสังคมก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองแต่ละบุคคลก็จะมีการเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ์ของสังคมอย่างเช่นวัฒนธรรมด้านการแต่งกายการประกอบอาหารประกอบอาชีพต่างๆในสมัยกรุงสุโขทัยก็แตกต่างจากสมัยอยุธยา
แล้วก็แตกต่างจากกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของวัฒนธรรมนั่นเองการที่วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของแต่ละสังคมเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะก็เพราะความเหมาะสมในแต่ละสังคมที่ไม่สามารถนําวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าวัฒนธรรมของใครดีกว่าของใครหรือดูถูกวัฒนธรรมอื่นที่ล้าหลังกว่าตนได้นะคะนอกจากนี้บุคคลในสังคมเนี่ยต่างยอมรับว่าน่าจะนําเอาวัฒนธรรมจากสังคมอื่นที่เป็นประโยชน์มากขึ้นมาใช้กับสังคมตนอย่างเช่นในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ให้ขุนนางข้าราชการและประชาชนมาสวมเสื้อผ้าเข้าเฝ้าได้นะคะสามารถสวมเสื้อเข้าเฝ้านะคะแล้วก็ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยนุ่งแต่จงกระเบนใช่มั้ยคะยังไม่มีการสวมเสื้อแต่พอพัฒนาขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็สามารถให้ประชาชนและข้าราชการเนี่ยสวมเสื้อด้วยนะคะทำให้มีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ประชาชนก็เลิกกินหมากซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนอยู่เสมอการที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะการพัฒนาสิ่งต่างๆให้ทันสมัยหรือเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเพื่อความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างเช่นวิธีการปลูกบ้านแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนและสัตว์นะคะอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันจึงมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆใหม่ๆขึ้นมาใช้ในการเพาะปลูกเพื่อได้ผลผลิตเพิ่มยิ่งขึ้นอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยใช้ควายไถนาเปลี่ยนเป็นสมัยนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถแทรกเตอร์ไถนาแทนต่างๆเหล่านั้นนะคะก็มีการปรับปรุงวิวัฒนาการนำเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสังคมเนี่ยจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งใดไม่ดีหรือล้าสมัยก็จะถูกทิ้งไปสิ่งใดที่ยังคงควรรักษาไว้หรือปรับปรุงขึ้นมาใหม่อยู่เสมอวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่เสมอนั่นเองนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในสังคมเนี่ยเกิดมาช้านานแล้วนะคะสาเหตุสำคัญก็เกิดจากความเชื่อซึ่งความเชื่อของมนุษย์เนี่ยที่มีต่อสิ่งที่คิดว่าแก้ไขปัญหาให้แก่พวกตนได้และก็เกิดจากข้อตกลงของทุกคนที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสิ่งใดควรทำหรือสิ่งใดไม่ควรทำข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันมานี้เราเรียกว่าประเพณีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองนะคะการที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดนะคะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่เราทั้งหลายเรียกสั้นๆว่าประเพณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดก็เพราะว่าประเพณีและก็พิธีการที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นเนี่ยต้องอาศัยโบราณวัตถุเป็นแนวทางอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์มีความเจริญพอสมควรแล้วประเพณีบางอย่างก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นความบังเอิญหรือความไม่รู้จริงบางอย่างก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยบัญญัติขึ้นเองอย่างเช่นผู้นำศาสนาหรือผู้นำลัทธิต่างๆเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมหรือแนวความคิดต่างๆจนกลายเป็นประเพณีประจำของศาสนาหรือลัทธินั้นๆดังนั้นในประเพณีแต่ละอย่างเนี่ยจึงแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องราวของพิธีโดยตรงนะคะหรือส่วนที่2ก็คือพิธีของสังคมนั้นๆด้วยเหตุนี้เราจึงมักเรียกประเพณีว่าขนบธรรมเนียมประเพณีดังที่กล่าวไปแล้วนะคะความจริงแล้วเนี่ยประเพณีอาจเป็นเรื่องของความเชื่อที่เหลวไหลบางอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มคนที่ขาดหลักวิชาอย่างเช่นเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนเองไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่นพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยประเพณีต่างๆก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญของสังคมได้ดีนะคะเพราะประเพณีแต่ละอย่างเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าคู่กับความเป็นสังคมหรือความเป็นชาติในชาตินั้นๆก็ถือว่าเป็นการรักษาสืบสานความเชื่อและก็แนวทางปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษนั่นเองประเพณีก็เป็นการปฏิบัติที่มีอยู่ทุกชาติทุกภาษาส่วนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างเนี่ยก็แล้วแต่ละลักษณะหรือสภาพของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันซึ่งประเพณีของสังคมใดสังคมหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะเหมาะกับสังคมนั้นๆในประเทศนั้นๆแล้วก็อาจจะไม่เหมาะในสังคมอื่นก็ได้นะคะเพราะความเชื่อความคิดสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างเช่นประเพณีไทยกับ
ฝรั่งเศสแตกต่างกันหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องกิริยามารยาทนะคะการจัดงานการแต่งงานหรือการจัดงานศพต่างๆเป็นต้นส่วนความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะหรือธรรมเนียมหรือประเพณีนี่ก็มีความหมายกว้างขวางเพราะมีความหมายรวมถึงแบบของความเชื่อความคิดการกระทําค่านิยมทัศนคติศีลธรรมจารีตระเบียบแบบแผนวิธีการกระทําต่างรวมถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆที่ได้กระทํากันมาตั้งแต่อดีตจนถือนับว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วก็เชื่อถือกันมายาวนานจนกลายเป็นแบบอย่างของความคิดและการกระทําที่ได้สืบต่อกันมาแล้วก็มีอิทธิพลจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะการให้ความหมายของคําว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละบุคคลซึ่งนักการศึกษาของไทยหลายท่านเนี่ยได้ให้ความหมายในหลายลักษณะอย่างเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีก็หมายถึงแนวทางปฏิบัติที่ยึดถือกันมาในสังคมโดยคนรุ่นหลังที่เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาเรื่อยๆอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างแต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็ปฏิบัติดังกล่าวที่มีการปฏิบัติในระดับบุคคลที่แตกต่างกันนะคะแต่ทุกคนก็จะทําเหมือนๆกันนะคะส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีอีกความหมายหนึ่งนะคะก็หมายถึงพฤติกรรมความประพฤติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันมานานจนเป็นแบบอย่างความคิดหรือการกระทําจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเราก็อาจจะสรุปขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราให้ความหมายมา2แบบได้ว่าเป็นแบบความประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคมที่ยึดถือเป็นระเบียบแบบแผนสืบทอดกันมาจนเป็นที่ยอมรับและอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมนั้นๆขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสังคมก็เป็นแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากสังคมอื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมเพราะบ่งบอกถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของสังคมหรือชาตินั้นๆเป็นเครื่องมือในการศึกษาความเป็นมาความเจริญก้าวหน้าเกิดจากพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดความเชื่อของแต่ละสังคมดังนั้นเนี่ยประเพณีของแต่ละท้องถิ่นสามารถกำหนดความเป็นสังคมในประเทศนั้นๆได้นะคะส่วนประเภทของประเพณีนะคะการแบ่งประเภทของประเพณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่งอย่างเช่นแบ่งตามความรู้และก็การแสดงออกประเพณีที่เป็นนามธรรมก็ได้แก่ความคิดความเชื่อส่วนประเพณีที่เป็นรูปธรรมก็ได้แก่พฤติกรรมที่แสดงออกอันเนื่องมาจากความคิดหรือความเชื่อนั้นๆอย่างเช่นการกราบการไหว้เป็นต้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยการแบ่งประเพณีในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันเพราะประเพณีเกิดจากสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์อย่างเช่นความเชื่อที่ว่าการทําบุญตักบาตรจะได้บุญซึ่งเป็นนามธรรมเมื่อเชื่ออย่างนั้นแล้วการใส่บาตรทุกวันนะคะก็คือประเพณีที่เป็นรูปธรรมหรือความเชื่อหรือความคิดนี้ก็เป็นของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงทําบุญตักบาตรและกลายเป็นการกระทําที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะส่วนการแบ่งตามบรรทัดฐานก็คือการแบ่งตามมาตรฐานที่มนุษย์ใช้ปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตตามสถานการณ์และโอกาสได้แก่จารีตประเพณีนะคะก็เป็นลักษณะของประเพณีที่มีศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจนกลายเป็นกฎที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพของสังคมโดยจะมีการบังคับให้ปฏิบัติตามถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็จะได้รับการโต้ตอบหรือลงโทษทางสังคมอย่างรุนแรงนะคะอย่างเช่นลูกทำร้ายพ่อแม่เมื่อแก่ชราหรือไม่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะถูกสังคมตําหนิว่าเป็นลูกทรพีถูกประจานไม่มีใครครบนะคะถูกประชาสังคมเนี่ยลงประชาทันต่างๆเป็นต้นจารีตประเพณีก็นับว่าเป็นกฎศีลธรรมซึ่งแต่ละสังคมก็จะมีค่านิยมที่ยึดถือแตกต่างกันไปซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบหรือวัดกันได้นะคะว่าสังคมใดประเทศใดมีจารีตประเพณีดีกว่าสังคมอื่นเพราะลักษณะความเชื่อแนวทางการดําเนินชีวิตแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเช่นสังคมไทยเนี่ยไม่ชอบให้หญิงชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานหรือสังคมไทยก็จะเคารพเชื่อฟังญาติผู้ใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูและอาศัยอยู่รวมกันลักษณะนี้ก็ตรงข้ามกับสังคมของชาวตะวันตกชาวไทยเนี่ยจะกล่าวว่าสังคมของชาติตะวันตกไม่ดีหรือเขาจะมาว่าสังคมไทยโบราณล้าหลังไม่ได้เพราะว่าประเพณีของสังคมแต่ละแห่งก็มีความหมายและความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละแห่งแตกต่างกันไปส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีก็หมายถึงระเบียบแบบแผนที่สังคมนั้นกําหนดไว้ทั้งที่เป็นทางการโดยมีแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจนอย่างเช่นการไหว้ครูการศึกษาหลักธรรมแล้วก็แบบแผนที่ไม่ได้กําหนดแบบแผนการปฏิบัติไว้
แต่ก็เป็นการปฏิบัติตามคําบอกเล่าของการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างเช่นการแห่พระในวันสงกรานต์การจุดบุญบั้งไฟการจุดบั้งไฟการไหลเรือไฟต่างๆเป็นต้นนะคะส่วนธรรมเนียมประเพณีอันนี้จะเป็นประเพณีทั่วๆไปไม่มีแบบแผนเหมือนกับขนบธรรมเนียมประเพณีและไม่มีความถูกหรือผิดจากจารีตประเพณีเป็นแค่บรรทัดฐานที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณีจนเกิดความเคยชินโดยสังคมเนี่ยยอมรับว่าเหมาะสมถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงใดๆและธรรมเนียมประเพณีจะแตกต่างกันในแต่ละสังคมในสิ่งที่เหมาะสมกับสังคมหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในอีกสังคมหนึ่งก็ได้อย่างเช่นการสวมรองเท้าเข้าบ้านสำหรับประเพณีไทยแล้วเนี่ยจะไม่สวมรองเท้าเข้าบ้านแต่จะถอดไว้หน้าบ้านหรือหน้าประตูแต่สังคมอเมริกันจะสวมรองเท้าเข้าบ้านได้นะคะนะคะการแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องนะคะก็ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตบุคคลเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างเช่นประเพณีการเกิดนะคะเมื่อมีการตั้งครรภ์หรือการกำลังจะคลอดเนี่ยคนสมัยก่อนก็จะมีพิธีกรรมหลายอย่างที่เชื่อกันว่าจะทำให้การคลอดเนี่ยปลอดภัยนะคะทำให้เด็กเกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงให้แม่ที่คลอดนั้นมีสุขภาพที่ดีโดยเร็วอย่างเช่นคลอดแล้วให้แม่อยู่ไฟเพื่อให้แผลแห้งเร็วนะคะการกินอาหารของแม่ระหว่างนี้ก็ระวังลูกที่คลอดแล้วก็จะมีพิธีรับขวัญโกนผมไฟลงอู่เปรต่างๆเป็นต้นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยไม่บังคับเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเราจะให้เราจะเห็นว่าพิธีการบางอย่างเนี่ยเป็นของโบราณจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้แล้วเนื่องจากความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเมื่อก่อนการคลอดอย่างเช่นคลอดเนี่ยเขาก็จะคลอดแผนโบราณนะคะอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ปัจจุบันมีการคลอดที่โรงพยาบาลนั่นเองก็พิธีการต่างๆอาจจะหายไปสมัยนี้อาจจะไม่มีให้เห็นแล้วนั่นเองนะคะส่วนประเพณีอุปสมบทการบวชเรียนก็เป็นสิ่งที่ชายไทยส่วนใหญ่เนี่ยถือปฏิบัติเพราะเสมือนเป็นการตอบแทนบุญคุณบุพการีหรือพ่อแม่นะคะพ่อแม่ที่มีลูกชายส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องการให้ลูกบวชนะคะเพราะว่าความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ถือว่าการให้ลูกบวชเนี่ยจะทำให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์เมื่อเสียชีวิตไปแล้วแต่วัตถุประสงค์สำคัญของการบวชนั่นก็คือเป็นวิธีการที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้บุคคลถึงพร้อมด้วยสติและปัญญาสามารถปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องรู้จักสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้ในอดีตนั้นเนี่ยถือว่าการบวชเป็นสิ่งที่สำคัญหากผู้ชายคนใดไม่ผ่านการบวชเรียนมาก่อนพ่อแม่ก็จะไม่ให้แต่งงานหรือจะไม่ไปขอลูกสาวบ้านไหนให้นะคะเพราะถือว่ายังเป็นคนดิบถือว่ายังไม่ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัจจุบันการบวชเรียนของผู้ชายไทยเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากสาเหตุของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพเนี่ยไม่อำนวยทำให้การบวชของบางคนเนี่ยอาจจะทำให้มีอายุมากแล้วหรือบวชได้น้อยวันเพราะต้องทำงานเป็นต้นนะคะส่วนประเพณีการแต่งงานการแต่งงานก็คือการสืบต่อสถาบันครอบครัวดำรงรักษาสังคมให้ดำเนินต่อไปเพราะจะมีการเพิ่มสมาชิกใหม่ขึ้นมาสืบทอดวัฒนธรรมผู้แต่งงานฝ่ายชายก็จะถูกเรียกว่าเจ้าบ่าวฝ่ายหญิงก็จะถูกเรียกว่าเจ้าสาวประเพณีจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละสังคมมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะเป็นส่วนประกอบของพิธีต่างกันสังคมไทยก็มีพิธีกรรมหลายขั้นตอนตั้งแต่การเจรจาทาบทามการส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอมั่นหมายโดยใช้เงินที่เรียกว่าสินสอดก็คือเงินที่ฝ่ายชายมอบให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นการตอบแทนที่ผู้หญิงยอมแต่งงานด้วยและทองคำนั่นก็คือทองมั่นที่เรียกว่าสินสอดทองมั่นซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันก็จัดขบวนขันหมากเมื่อถึงวันแต่งซึ่งขบวนขันหมากนี้ก็ยังมีประเพณีปลีกย่อยอีกหลายอย่างอย่างเช่นมีใบเงินใบทองใบรักใบมะยมดอกพุทธรักษาดอกบานไม่รู้โรยต้นกล้วยต้นอ้อยซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องการให้การแต่งงานเนี่ยเป็นไปตามชื่อของสิ่งนั้นๆมีพิธีรดน้ำสังรวมทั้งพิธีทางศาสนาจนกระทั่งถึงพิธีส่งตัวซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ในปัจจุบันประเพณีการแต่งงานของคนไทยเนี่ยอาจจะลดกระบวนการต่างๆลงมากแล้วก็ใช้แบบอย่างตะวันตกมาผสมกันอย่างเช่นการใช้แหวนมั่นแหวนเพชรแทนทองมั่นอย่างเดิมทั้งนี้ก็เนื่องจากปรับให้เหมาะตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะส่วนประเพณีงานศพประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการตายของสังคมไทยมีพิธีการปลีกย่อยมากมายเพราะมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าหากทำผิดประเพณีก็จะทำให้ผู้ตายเนี่ยมีบาปไม่ได้ไปเกิด
เมื่อมีการตายก็จะมีขั้นตอนสําคัญต่างๆหลายอย่างนั่นก็คืออย่างเช่นการบอกหนทางเมื่อผู้ป่วยกําลังจะสิ้นใจญาติก็จะนําดอกไม้ธูปเทียนมาให้ผู้ป่วยเนี่ยพนมมือถือไว้แล้วก็บอกให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเพื่อให้สงบเพื่อให้จิตใจสงบอาจจะมีพระพุทธรูปมาวางไว้ด้วยนะคะการอาบน้ําและรดน้ําศพญาติจะต้องอาบน้ําศพให้สะอาดด้วยน้ําร้อนก่อนจึงต้องจึงแล้วจึงอาบด้วยน้ำเย็นจากนั้นก็ใช้ขมิ้นสดมากรูดคั้นแล้วก็ทาให้ทั่วเพื่อจะใช้เป็นเพื่ออาจจะใช้เครื่องหอมอื่นๆแทนได้จากนั้นก็นำศพไปไว้ในที่จัดเตรียมแต่งศพด้วยเสื้อผ้าของผู้ตายหวีผมในลักษณะที่ให้ที่ไม่เหมือนคนทั่วไปจากนั้นก็หักหวีเป็น2ท่อนแล้วก็ทิ้งนำเงินแล้วก็หมากใส่ปากศพให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ศพเนี่ยถือดอกไม้ธูปเทียนปิดหน้าศพแล้วก็มัดตราสังจากนั้นก็ปิดเปิดฝาโลงเพื่อนำศพเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนำศพไปให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อดำเนินการต่อไปนั่นเองนะคะส่วนการตั้งและสวดศพการตั้งศพก็เพื่อบำเพ็ญกุศลจะกี่วันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพซึ่งจะมีพระสวดศพในเวลากลางคืนจนกว่าจะถึงวันเผาและเมื่อผู้เสียชีวิตลงประมาณ3วันเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ตายเนี่ยญาติจะต้องตั้งสำรับไว้ให้วันละ2เวลานั่นก็คือเช้าเย็นเรียกว่าเส้นศพนะคะโดยจะเคาะลง3ครั้งแล้วก็จะบอกให้ศพบอกศพให้รับประทานอาหารส่วนการนำศพออกจากบ้านมีประเพณีเกี่ยวกับการนำศพออกจากบ้านหลายอย่างก็คือไม่หามศพรอดคือทำประตูป่าโดยเอากิ่งไม้มาปักที่ประตูบ้านเวลาศพลงจากบ้านต้องหันศีรษะลงก่อนขนาดเดียวกันก็ต้องมีคนซัดข้าวสารหรือเกลือเพื่อให้ศพเนี่ยได้ไปเกิดใหม่และโปรยข้าวตอกไปตลอดทางการเผาศพการจะเผาศพในอดีตนั้นมีข้อห้ามมากมายแม้กระทั่งวันเผาโดยสังคมไทยเนี่ยจะถือเรื่องนี้มากนะคะโดยห้ามเผาในวันพระวันพฤหัสวันครูและก็วันศุกร์วันมงคลและห้ามเผาในวันข้างขึ้นและข้างแรมห้ามเผาศพที่ให้เผาศพได้ในวันให้เผาศพได้ในวันขี้เพราะว่าถือว่าการตายเป็นเรื่องเฉพาะคนก่อนจะเผาจะต้องนำศพมาเวียนขวารอบเชิงตะกอน3รอบนะคะกรรมกิเลสตัณหาสิ้นสุดจากนั้นสัปเหร่อก็ใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยล้างหน้าศพเพราะถือว่าน้ำมะพร้าวสะอาดแล้วก็นิมนต์พระมาบังสกุลก่อนเผาด้วยนะคะส่วนการแปรรูปและเก็บอัฐิเมื่อเผาเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยญาติต้องมาแต่งกระดูกให้เป็นรูปคนนอนหงายหันศีรษะไปทางตะวันตกโดยสมมติว่าตายให้พระมาชักบังสกุลตายแล้วก็เกลี่ยกระดูกจัดทำใหม่โดยให้หันศีรษะไปทางตะวันออกสมมุติว่าเกิดแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาชักบังสกุลเป็นแล้วก็ทำบังสกุลและทำการชักบังสกุลเป็นอีกครั้งหลังจากโรยน้ำหอมบนกองต่อไปนะคะเรามาดูประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆก็คือประเพณีที่เกี่ยวกับคนทั่วไปหรือคนส่วนใหญ่ของชาติที่ทำร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันทั้งประเทศอย่างเช่นประเพณีทำบุญสงกรานต์คนไทยโบราณเนี่ยถือเอาวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่นับตามสุริยคติวันปีใหม่ที่เป็นทางการก็คือ1เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเรียกว่ามหาสงกรานต์ตามปกติแล้วเนี่ยวันสงกรานต์จะมี3วันเริ่มตั้งแต่วันที่13เป็นวันมหาสงกรานต์วันที่14เป็นวันเนาหรือวันที่ว่างๆอยู่เฉยๆส่วนวันที่15เป็นวันเถลิงศพก็คือวันขึ้นปีใหม่ประเพณีที่ทำกันในวันสงกรานต์ก็คือการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาส่งน้ำพระรดน้ำผู้ใหญ่และมีการละเล่นที่นิยมกันก็คือรดน้ำและสาดน้ำในวันสงกรานต์โดยถือเป็นการให้พรกันด้วยน้ำเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขคนไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ทางจังหวัดใดภาคไหนก็ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อทำบุญในเทศกาลนี้เพราะถือว่าได้มารดน้ำผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับพรจากญาติผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสังคมไทยในเรื่องของความเคารพรักผู้อาวุโสและให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวที่มีต่อชีวิตของคนไทยนะคะนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้วันที่14เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันครอบครัวทั้งนี้เพราะว่าวันสงกรานต์จะเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกของครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้ากันมอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันการเล่นในวันสงกรานต์เมื่ออดีตก็จะมีความสุภาพเรียบร้อยการเล่นน้ำก็เป็นการเล่นที่สนุกสนานแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการ
ส่วนประเพณีลอยกระทงนะคะก็จะตรงขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยสูงประเพณีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยสันนิษฐานว่าท้าวศรีสุราลักษณ์หรือนางนพมาศพระสนมเอกในพระร่วงของกรุงสุโขทัยเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานนะคะในหลักศิลาจารึกเนี่ยได้กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่างานดังกล่าวก็คือพิธีลอยกระทงในปัจจุบันนั่นเองประเพณีลอยกระทงที่สืบต่อกันมานานนี้นะคะมีความเชื่อหลายประการอย่างเช่นเชื่อว่าการบูชาและการขอขมาพระแม่คงคาเนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทเป็นต้นประเพณีเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาการที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาประจำชาติทำให้ประเพณีทุกประเภทเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิ้นสำหรับวันสำคัญทางศาสนานะคะก็ได้แก่วันสำคัญทางศาสนาก็ได้แก่ประเพณีวันเข้าพรรษาอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมานานนะคะเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัตินานถึง3เดือนในแต่ละปีนั่นก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึง15ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นช่วงที่พระสงฆ์อยู่จำวัดนะคะไม่ไปค้างคืนที่ไหนนะคะประชาชนก็จะจัดหาธูปเทียนหรือจัดให้มีการหล่อเทียนเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้จุดตลอดพรรษาก่อนวันเข้าพรรษา1วันแล้วก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนั่นก็คือวันอาสาหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นครั้งแรกแล้วก็พระอัญญาโกฏัญญะ1ใน5นั้นก็ได้สำเร็จเป็นอรหันต์ทำให้ศาสนาพุทธมีครบรัตนตรัยนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันประเพณีออกพรรษาวันออกพรรษาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สามารถออกไปค้างแรมที่อื่นได้เป็นวันที่ประชาชนไปทำบุญตักบาตรเหมือนวันสำคัญอื่นๆแล้วก็สำคัญอีกวันหนึ่งภายใน1เดือนนับจากวันออกพรรษาประชาชนก็สามารถจัดทอดกฐินและถวายผ้าจำนำพรรษาได้นะคะส่วนประเพณีวันวิสาขบูชานะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางศาสนาก็คือเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าตรงกันนั่นก็คือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเป็นประเพณีที่ประชาชนเนี่ยทำบุญเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ประเพณีวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ4อย่างพร้อมกันนั่นก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์มีจำนวน 1,250 รูปเนี่ยมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุก็คือพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นวันเพ็ญเดือน3อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนะคะจึงกลายเป็นวันมาฆบูชานะคะจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะก็ทำให้เรียกวันนี้ว่าวันจตุรงคสันนิบาตซึ่งประชาชนเนี่ยจะไปทำบุญที่วัดลักษณะเดียวกันกับวันสำคัญอื่นๆทั้งหมดนะคะประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอีกอย่างหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาก็คือการเวียนเทียนประเพณีทางราชการก็คือประเพณีที่จัดทำโดยทางราชการสืบต่อกันมายาวนานได้แก่ราชพิธีจะเป็นประเพณีที่จัดเป็นพิธีหลวงที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพิธีในวาระพิเศษตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอย่างเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานะคะส่วนรัฐพิธีก็คือเป็นประเพณีที่ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้จัดทำโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานตามที่ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณอย่างเช่นพิธีมงคลแรกนาขวัญพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะคะอิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีผลต่อระบบและสถาบันของสังคมไทยนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมไทยเนี่ยเป็นค่านิยมที่สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติมาช้านานจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสถาบันทางสังคมไทยทุกประเภทหากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ทุกสถาบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นในทางในลักษณะยกเลิกหรือการสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นใหม่นะคะอย่างเช่นการยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะสังคมไทยเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนและยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมาหลายร้อยปีหลายอย่างเนื่องจากความไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะนั้นรวมทั้งยังเป็นผลดีต่อ
ส่วนการริเริ่มและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีเมื่อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกยกเลิกไปนะคะก็ย่อมต้องมีการส่งเสริมสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนอันนี้ก็เพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยการริเริ่มและการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆขึ้นมาก็มีผลต่อระบบและสถาบันทางสังคมเช่นกันนะคะอย่างเช่นการให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนโดยริเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นนะคะให้ประชาชนเนี่ยเลือกนับถือศาสนาได้ตามศรัทธาให้ชายหญิงเลือกคู่ได้เองตามความพอใจผู้หญิงสามารถเรียนหนังสือได้และผู้หญิงก็มีสิทธิในการฟ้องหย่าได้เหมือนกับผู้ชายสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ก็ได้พัฒนาจนมาถึงปัจจุบันมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันจึงทำให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยประกอบอาชีพที่ผู้ชายทำได้ทุกประเภทเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบและสถาบันต่างๆหลายอย่างทั้งครอบครัวการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาหรือแม้แต่สถาบันศาสนานะคะส่วนการริเริ่มขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นใหม่อย่างเช่นการประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลและการกำหนดคำนำหน้าชื่อบุคคลให้บุคคลมีนามสกุลต่อท้ายชื่อนะคะเพื่อไม่ให้สับสนในการสืบสายโลหิตส่วนคำนำหน้าชื่อก็ง่ายต่อการแบ่งเพศและอายุอย่างเช่นนายนางนางสาวเด็กชายเด็กหญิงแต่ปัจจุบันกฎหมายก็กำหนดให้หญิงเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วก็สามารถกลับมาใช้นางสาวได้แล้วก็ใช้นามสกุลเดิมของตนเองได้หรือใช้นามสกุลของฝ่ายชายก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยนั่นเองนะคะก็จะขอจบการบรรยายในบทที่4เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะเดี๋ยวมาพบกันในบทที่5ค่ะบทที่5นี้เราจะพูดเกี่ยวกับศาสนาและการดำเนินชีวิตนะคะ